กลับมาอยู่กับน้องโมเดลเด็กหนุ่มผู้มีฝีไม้ลายมือในการทำอาหารจึงฝันอยากเป็นเชฟวันนี้เลยขอมาตามฝันด้วยการสู้เพื่อทุนการศึกษาต่อยอดอนาคตเอาใจช่วยให้น้องโมเดลตะลุย3เกมในวิชาภาษาไทยให้ได้กันเลยครับกลับมาอยู่กันต่อในเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับวันนี้วิชาภาษาไทยเกมแรกจะมาฝึกทักษะการเป็นนักสืบกันสักหน่อยครับกติกาเกมยอดนักสอบปากคำเกมนี้วิธีการเล่นคือในแต่ละข้อจะมีคำหรือกลุ่มคำปริศนา1ประโยคที่ถูกกำหนดไว้เมื่อเริ่มจับเวลาน้องมีหน้าที่จะต้องถามคำถามพิธีกรเพื่อให้ได้ข้อมูลของคำในข้อนั้นมากที่สุดน้องสามารถถามกี่คำถามก็ได้จนกว่าจะหมดเวลา100วินาทีเมื่อได้ข้อมูลที่มากพอหรือมั่นใจว่าน่าจะเป็นคำที่ใช่สามารถตอบออกมาได้เรื่อยๆภายในเวลาที่ยังเดินอยู่ถ้าผิดมีสิทธิ์ถามข้อมูลเพิ่มได้หรือตอบคำใหม่จนกว่าจะถูกเพียงแค่บริหารจัดการให้ดีก่อนที่เวลาจะหมดถ้าหาคำตอบที่ใช่ไม่ได้ข้อนั้นเท่ากับศูนย์ทันทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อต้องถูกทั้งหมดเท่านั้นจึงจะได้รับค่าเทอม 30,000 บาทเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมครับเกมแรกนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด5ข้อ5คำนะครับต้องตอบถูกทุกข้อเท่านั้นถึงจะได้เงิน 30,000 บาทครับถามเยอะๆถามให้มากที่สุดถามพี่แชมป์มาให้เยอะที่สุดถามไม่ได้อย่างเดียวคือห้ามถามคำตอบเข้าใจกติกาตรงกันนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือข้อแรกครับโอ้โหเริ่มได้เลยครับในวรรณคดีไหมครับไม่อยู่ครับคำสุภาพไหมครับเป็นคำสุภาพครับเป็นอาหารไหมครับเป็นอาหารครับเป็นของหวานไหมครับไม่ใช่ของหวานครับเป็นผักไหมครับไม่ใช่ผักครับคือผักละหมูใช่ไหมครับไม่ใช่หมูครับถามมาฮะต่อเนื่องครับปลาใช่ไหมครับเป็นปลาครับปลาช่อนไหมครับใช่ครับปลาหางครับถูกต้องครับโอ้โอ้โอ้นี่แม่ปลาหางคือคำสุภาพของปลาช่อนครับปลาช่อนนั่นเองตรงเลยตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยนะฮะครับผมนี่คือเกมข้อแรกนะฮะข้อแรกผ่านไปไปต่อครับข้อที่2นะฮะ100วินาทีต่อข้อนะครับและนี่คือโจทย์ข้อที่2นะครับเชิญน้องโมเดลครับในวรรณคดีไหมครับอยู่ในวรรณคดีครับเรื่องพระไพมณีไหมครับใช่ครับผู้หญิงใช่ไหมครับไม่ใช่ผู้หญิงครับไม่ใช่ผู้หญิงอายุเป็นเด็กไหมครับไม่ใช่เด็กครับไม่ใช่เด็กด้วยไม่ใช่ผู้หญิงมีเมียหลายคนไหมครับมีเมียหลายคนไหมไม่น่าจะหลายคนนะฮะไม่มีเมียด้วยซ้ำไม่มีข้อมูลว่ามีไม่มีข้อมูลบวชไหมครับบวชไหมคล้ายๆนะคล้ายๆคล้ายๆนักบวชครับคล้ายๆนักบวชถามต่อลูกถามต่อไว้หนวดเครายาวไหมครับมีหนวดเครายาวอยู่ครับมีหนวดเครายาวอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารไหมครับไม่ใช่ครับเหลือ50วินะครับถามมาฮะถามเร็วถามเร็วเป็นผู้ชายใช่ไหมคดีอยู่ในวรรณคดีพระไพมณีพระไพมณีมีหนวดยาวฉีกเปลือยถูกต้องครับมานิ่งๆแต่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับเหลืออีก3ข้อเท่านั้นดูท่าเกมแรกนี้รับ 30,000 เข้ากระเป๋าสบายๆไปเลยทำไมจู่ๆถึงตอบชีเปื่อยครับกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไว้หนวดเครายาวน่าจะมีฤาษีกับชีเปื่อยครับแต่ว่าชีเปื่อยไม่ได้อยู่ที่เกาะแก้วพิสดารครับผมแล้วเมื่อกี้ถามพี่แชมป์ว่าบวชไหมเขาก็ไม่ได้บวชด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็หนวดเขาไม่ยาวไม่ได้บวชเหมือนกันอันนี้หมายถึงพี่แสงใช่ไหมโหเอาสองข้อแล้วไปต่อในข้อที่3ครับน้องโมเดลครับถ้าพร้อมแล้วเชิญถามครับเป็นคำราชาศัพท์ไหมครับไม่ใช่คำราชาศัพท์ครับเป็นคำสุภาพไหมครับจัดอยู่ในหมวดคำสุภาพครับสุภาพเป็นผักไหมครับเป็นผักครับ
ผักบุ้งไหมครับไม่ใช่ผักบุ้งครับเป็นผักกระเฉดไหมครับไม่ใช่ผักกระเฉดครับมีสามพยางไหมครับมีสามพยางครับคำสุภาพคำสุภาพสามพยางผักด้วยเหลือ70วินาทีนะครับถ่ายไปถามไปถามเร็วถามเร็วถามมาถามมาถามเลยถามเลยผักเยอะแยะลูกถามไปเรื่อยๆอย่าหยุดถามพี่แชมป์ถามไปเร็วอยากจะบอกแย่แล้วถามเร็วผักถามมาถามมาเยอะเลยสีเขียวไหมครับสีเขียวไหมมีสีเขียวอะเฮ้ยตื่นเต้นเหลือประมาณ30วินาทีนะครับถามเลยถามเลยผักอะไรต่อเร็วถามมามีสามพยางยี่สิบวินะครับ15วินาทีสุดท้ายน้องโมเดลยังไม่ได้คำตอบต้องรีบหาข้อมูลให้เจอแล้วนะครับไม่งั้นบอกเลยว่าที่ทำมาทั้งหมดน่าเสียดายสุดๆเพราะถ้าพลาดในข้อนี้เกมนี้เท่ากับ0บาททันทีโมเดลต้องถามนะถามเร็วอยากรู้อะไรอีกเป็นผักเมื่อกี้เป็นผัก3พยางค์เป็นคำสุภาพคำสุภาพผักตบชวามั้ยครับผักตบครับผัก3หาวครับถูกต้องครับโอ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นครับทำไมไม่ถามพี่แจ๊บสตันสตันสตันอยากจะบอกเต็มที่เมื่อกี้เราถามผักบุ้งใช่ไหมไม่ใช่ผักอะไรอีกผักกระเฉดใช่ไหมไม่ใช่หลังจากนั้นเขาเงียบเลยมีผักอีกตั้งเยอะแยะสตันเลยครับสตันเลยนะอ้าวยังทันนะยังทันนะครับใจเย็นๆนะครับครับผมต้องถูกทุกข้อเท่านั้นนะครับสำหรับเกมนี้เหลืออีก2ข้อเท่านั้นตั้งสตินะครับข้อที่4นะครับและนี่คือโจทย์ในข้อที่4นะครับเชิญฮะในวรรณคดีไหมครับไม่ได้อยู่ในวรรณคดีครับเป็นคำราชาศัพท์ไหมครับเป็นคำราชาศัพท์ครับเป็นเครื่องแต่งกายไหมครับจะเรียกว่าเครื่องแต่งกายก็ได้ครับเป็นเครื่องประดับไหมเป็นเครื่องประดับครับแหวนใช่ไหมครับใช่ครับธรรมรงค์ครับเอาเต็มๆฮะพระธรรมรงค์ถูกต้องครับโอ้โหบทจะไวบทจะไวก็ไวไวลุ้นไม่หมดทำไมถึงนึกถึงแหวนเป็นอันดับแรกพอบอกว่าเครื่องประดับมันเป็นเหมือนเครื่องประดับที่พระมหากษัตริย์สวมใส่อยู่แล้วครับผมไปต่อครับข้อสุดท้ายครับน้องโมเดลฮะข้อที่5นะครับต้องถูกเท่านั้นเพื่อเงิน 30,000 บาทนะครับข้อสุดท้ายหาให้เจอว่ากลุ่มคำนี้คืออะไรนะครับเชิญครับในวรรณคดีไหมครับไม่เกี่ยวกับวรรณคดีครับเป็นคำสุภาพไหมครับไม่ใช่คำสุภาพครับเป็นคำราชาศัพท์ไหมครับไม่ใช่คำราชาศัพท์ครับอะไรอีกอะไรอีกไม่ไปเป็นคำควบกล้ำไหมครับไม่ใช่คำควบกล้ำครับอะไรอีกตัดได้เยอะแล้วนะที่ถามมาไม่ใช่หมดเลยนะถามต่อถามต่อมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกถามมาถามต่อถามมาเป็นสำนวนไหมครับเป็นสำนวนครับเกี่ยวกับสัตว์ไหมครับมีสัตว์อยู่ในนี้ครับมี2ตัวไหมครับมีสัตว์2ตัวไหมใช่ครับเป็นไก่ไหมครับไม่มีไก่ครับไม่เจอไก่เป็นแพะไหมครับไม่มีแพะครับเป็นงูไหมครับไม่มีงูครับเอาอีกเอาอีกถามต่อฮะเป็นเสือไหมครับมีเสือครับเสือมีแล้วมีเสือแล้วมีเสือแล้วเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ไม่ใช่ครับมีสัตว์สองชนิดเจอเสือหนึ่งแล้วฮะสองชนิดสัตว์สองชนิดหาให้เจออีกหนึ่งชนิดครับมีเสือแล้วมีอะไรอีกมีวัวไหมครับไม่มีครับอีกตัวอยู่ในนะโมโหถามมาฮะอีกหนึ่งชนิดถามมาต้องถามอีกหนึ่งชนิดอยู่ในน้ำไหมครับอยู่ในน้ำครับเป็นปลาไหมครับไม่ใช่ปลาครับนึกต่อฮะอะไรอยู่ในน้ำไม่ใช่ปลาปากกว้าง
ถามต่อครับหาอีกหนึ่งชนิดที่เจอฮะเป็นจระเข้ไหมครับเป็นจระเข้ครับมีเสือปะจระเข้ถูกต้องครับโอ้แต่คำนี้ยากตื่นเต้นมากคำนี้ยาก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 เอาล่ะตอบถูกหมดทุกข้อนะฮะเกมแรกนี้รับไปก่อน 30,000 บาทครับยังไงพี่เบนเกมนี้พี่เบนลุ้นมากเลยหนูลุ้นมากหนูตื่นเต้นมากสุดๆแหมเราก็อยากให้เขาถามแต่เราก็เข้าใจนะว่าเขาก็มันนึกไม่ออกอะใช่เพราะว่ามันแบบว่าคือบางทีแบบมันหมวดหมู่มันเยอะอะค่ะไม่ง่ายน้องมันไม่ง่ายนะมันยากนะคือถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราอาจจะแบบไม่ได้สตันอยู่มันสตันอยู่มันต้องแบบคิดอะแต่ละคำเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยผมว่าสัก100วันน่ะน่าจะได้จริงไม่ต้องทำบุญด้วยไหมฮะเพราะว่ามันแบบว่ามันคือหมวดหมู่มันเยอะมากนะอาจารย์มันก็ยากนะกว่าจะแบบว่าตีกรอบเข้ามาอีกอย่างเงี้ยน่าชื่นชมจริงๆแต่ก็ยังมีเกมต่อไปให้น้องต่อสู้ต่อไปนะหนีเสือในเกมนี้จะไปเจอจระเข้ในเกมต่อไปอีกนะเราลุ้นกันต่อครับในเกมที่2ช่วงหน้าพักครู่เดียวครับกลับมาติดตามกันต่อในเก่งจริงชิงค่าเทอมลุ้นกันสุดๆไปเลยครับแต่สุดท้ายโชคยังเข้าข้างน้องโมเดล